วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่เปิดรายการด้วยการเก็บดอกไม้ที่บานในทุกๆเช้าของหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะบอกท่านว่าดอกไม้บานเพื่อรองรับการก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราค่ะเมื่อคืนนี้นอนเร็วเพราะว่าร่างกายต้องการพักแต่เช้านี้ตื่นขึ้นมาสดชื่นก่อนเสียงระฆังแล้วก็เดินจงกรมภาวนากับการใคร่ครวญการมีชีวิตที่เรารู้ว่าโลกนี้เป็นเวทีแห่งการลงทุนของเราขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงทุนด้วยอะไรนะคะถ้าคุณลงทุนด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือความเป็นอิสระจากทุกข์การลงทุนนั้นเป็นกำไรของโลกเลยค่ะไม่ใช่ของเราเท่านั้นเหมือนเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นขุดบ่อน้ำพอได้น้ำที่ตกลงมาจากฟ้านกหนูต้นไม้มนุษย์ที่เดินผ่านบ่อน้ำนั้นก็ได้น้ำที่ทำให้ร่างกายสะอาดแล้วใจก็มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาบรดใจเราเวลาที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้เราลองเดินไปพร้อมกับการเฝ้าสังเกตท่านจะเห็นว่าไม่ชีตุ้ยนะคะอยู่กับการทำงานที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยู่นิ่งๆทำมาหลายหลุมแล้วกำลังปลูกกุหลาบคุยกับใจตัวเองปลูกเอาหรือปลูกให้ปลูกเพื่อได้หรือปลูกเพื่อเอาต่างกันที่ใจคุณจะลงทุนในโลกนี้ด้วยหัวใจของคุณอย่างไรปลูกเพื่อเบาก็ต้องปลูกใจด้วยปลูกเพื่อเอาก็วิ่งไปตามที่ใจมันละโมบคุณแม่จึงมองเห็นว่าคณะมิชีในเสถียรธรรมสถานกำลังฝึกในก้าวต่อไปของการเดินทางที่จะเบาบางทีเราก็ต้องการให้คนนู้นคนนี้เข้าใจในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าคนมันไม่ได้เข้าใจเท่ากันก็ไม่เห็นจะต้องโกรธไม่เห็นจะต้องโกรธหรืออึดอัดใจเหมือนดอกไม้ต้นบัวสวรรค์เนี่ยนะคะคุณแม่ก็วันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยเพราะว่าสายยางถูกนำไปใช้กับกุหลาบหมดบัวสวรรค์พยายามที่จะบานวันนี้เนี่ยบานหลายดอกแล้วก็ใครจะดูเขาด้วยมิติอะไรมันขึ้นอยู่กับใจของคนดูดูว่าสวยแล้วอยากขยายผลอันนั้นก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งสวยขยายผลแพงอยู่รอดนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะไม่ได้ผิดเลยแต่ว่ามันยังไม่เบาไงมันเป็นการลงทุนแบบยังจะเอาอยู่แต่ถ้าเรามองว่ามันสวยมันงามขยายผลยังขยันอยู่นะคะขยายผลแต่เพื่อสมมุติเป็นความปฏิบัติที่เราจะถวายเป็นพุทธบูชามันก็ต้องเอาออกไปใช่ไหมไม่ใช่สวยแล้วจะเอาเข้ามาไม่มีราคาผักดันที่จะมาพูดเรื่องราคาแต่มันคือการจาคะมันเสียสละออกไปมันจาคะไอ้ความเผลอเพลินที่จะเอาออกไปเมื่อใจเบาถามว่ายังขยันอยู่ไหมขยันอยู่ค่ะขยันแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองลองดูสิคะเช้านี้คุณแม่เดินเมื่อวานนี้เราทำได้เท่านี้ท่านดูตอนนี้กุหลาบเราไปได้เท่านี้ละถามว่าคนปลูกกุหลาบเนี่ยต้องการเอาอะไรจากกุหลาบไหมจริงๆเขาก็ไม่นะแต่เขาสนุกที่จะทำได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้อยู่กันถึงกี่ทุ่มนะลูกกลุ่มของแนนน่ะฮะห้าทุ่มเข้าเป้าเชียวห้าทุ่มน่ะถึงเราเนี่ยหมายถึงว่าเขากว่าจะนอนเที่ยงคืนงั้นวันนี้ไม่ต้องไปเร่งให้เขาตื่นนะจ๊ะเดี๋ยวจะเห็นว่าโอ้ยคุณแม่ออกมาธรรมะสวัสดีต้องรีบมาไม่นะลูกพักนะเพราะว่านี่ก็งดงามมากแล้วเธอมาเพื่อเบาไม่ได้มาเพื่อเอานะคะแล้ววันนี้เราก็จะเดินตอนแรกว่าจะเดินไปทางด้านหลังลงทางด้านนี้ก่อนแล้วไปด้านหลังมะจะได้ล้อมเป็นการ
็นการทำงานเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าคุณยายรับรู้อยู่คุณยายก็รับรู้อยู่แล้วแหละก็ตาไม่บอดใจก็ไม่บอดด้วยนะรับรู้ลูกรับรู้ถึงความรักของพวกเราทุกคนเป็นการก้าวไปด้วยความกตัญญูต่อหัวใจของลูกศิษย์ลูกหาที่ก็มีกตัญญูต่อโลกรักคุณยายก็ต้องรักโลกนี้ด้วยแหละต้องอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนน่ะเราก็เห็นอยู่แล้วว่ากุหลาบที่เราปลูกกันมาแล้วและกำลังปลูกต่อไปนั้นเพื่ออะไรในขณะเดียวกันไอ้ที่บานๆมาแล้วมันให้ผลกับใจของคนปลูกอย่างไรนะมันก็ต้องดูนี่ไงประมาณคล้ายๆกันอย่างนี้ออกดอกเป็นพวงอย่างนี้ค่ะลองมาดูสิคะนี่ไงออกดอกอันนี้กำลังเตรียมจะปลูกเนี่ยลูกไอ้ต้นของคุณยายก็บานแล้วนะนี่มาดูของพี่หมอนุ้ยบานแล้วเนี่ยลูกแล้วมีดอกทุกต้นเลยค่ะมีดอกทุกต้นเลยนี่บานแล้วนี่เป็นรุ่นแรกของคุณแม่ที่ปลูกวันนั้นก็บานแล้วเราก็เห็นเลยว่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะลงดินนั้นกลับมาช่วยกันปลูกกุหลาบคนละต้นสองต้นเนี่ยอันนี้ตูมแล้วเป็นช่อเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนนะฮะดอกนี่เตรียมบานก็อยากให้กำลังใจนะคะตอนแรกว่าจะเดินไปทางด้านนู้นกุหลาบกวักมือใช่ไหมมาทางด้านนี้ก่อนไหมให้เห็นก่อนเนาะคือคุณแม่ขอเดินก่อนเมื่อวานนี้เดินอยู่ข้างบนมองเห็นคนทำงานแล้วคือไม่รู้จะเล่ายังไงเล่าแต่ว่าเนี่ยโลกเนี้ยคือการลงทุนอะหุบเขาโพธิสัตว์สำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นการลงทุนให้กับโลกถ้าเราจะใช้ชีวิตในการเดินทางของเราในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่จะยังลงทุนอยู่ในกฎของธรรมชาติที่สุจริตไว้การรับการให้ของเรามันก็มีพลังนะคะการรับก็ทำให้เกิดอานิสงส์ของผู้ให้ที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เด็กๆมาใช้แรงช่วยคุณยายก็เพื่อให้เรามีดอกไม้ที่จะเป็นความชื่นใจของโลกใบนี้นั้นวันนี้คุณแม่ก็ขอใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคุณแม่นี่แหละขอบใจพวกเราทุกคนเลยที่ช่วยกันเป็นนักลงทุนที่ดีก็อยู่กันจนถึงประมาณสัก5ทุ่มเนี่ยมันจะเห็นอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นใจนะต้นหญ้าน้ำพุตรงนี้ก็เดี๋ยวโยกมาตรงนี้ก็สวยงามเลยไม่ต้องขนเนี่ยค่ะเขาทำขั้นบันไดก็เก่งกันจริงๆนะเดี๋ยวใครมาก็มาเนี่ยแหละค่ะปลูกกันคนละต้นสองต้นเป็นการปลูกเพื่อทำให้เกิดการลงทุนในโลกนี้เดี๋ยวพอใครกินน้ำชากุหลาบหรือว่าซึมมาใช้น้ำมันกุหลาบเนาะกินกาแฟก็ใช้ใส่หลับกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าอ่ะคุณแม่ก็เพียงแต่ต้องการตัวอย่างของการเล่าเรื่องว่ามันทำได้ลูกนี่ไงทำไม่เป็นขั้นบันไดก็ยังทำได้เลยนี่ก็นับทำไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะหญ้าพวกนี้ไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวเขาจะไปอยู่เพราะเมื่อคืนนี้เขาทำกันเนี่ยค่ะไอ้ส่วนที่มันปลูกเนี่ยไปครึ่งแปลงแล้วนะวันนี้จบอะจบไหมจบวันนี้จบค่ะเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยค่ะไล่ไปเลยแล้วก็มองไปเจอต้นเทพประทานพรก็ม่วงไปเลยวันนี้สถูปะลดลงเดี๋ยววันนี้ก็ทำกันรันทรูไปจนกระทั่งก็คงเที่ยงคืนอ่ะเพราะเริ่มเย็บวันนี้แล้วดูสิคะเดินไปตรงไหนก็มีเรื่องเล่ากุศลเวลาที่เราเห็นการลงทุนด้วยความสุจริตผลหรือวิบากคือผลของกรรมอ่ะมันก็สุจริตเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษกันเลยว่าใครมีอะไรที่มันเป็นโชคร้ายโชคดีมันอยู่ที่คุณลงทุนอย่างไรถ้าคุณลงทุนอย่างกุศลคุณจะไม่มีชีวิตจะไม่ร้ายเพราะว่าการลงทุนของคุณมันบอกว่าคุณ
ใช้เวทีคือโลกใบนี้เป็นการลงทุนที่ดีคุณแม่ขอยืนยันว่าโลกใบนี้คือเวทีแห่งการลงทุนโอ้มองตรงนี้เห็นเขากำลังลงทุนด้วยสับปะรดน่ะดูสิพอฝนตกเนาะเขาก็ลงทุนด้วยการมาปลูกสับปะรดเขาปลูกสับปะรดเขาก็ต้องได้สับปะรดสิคะจริงไหมคะถ้าเขาปลูกสับปะรดเขาคงไม่ได้ทุเรียนหรอกค่ะมันก็อยู่ที่เขาลงทุนคุณแม่เดินผ่านเขาก็อดที่จะมาแวะดูกุหลาบเดิมไม่ได้ก็ตอนนี้ตะวันเปลี่ยนอาชีพไปปลูกต้นหญ้าน้ำพุเดี๋ยวจะมาช่วยเดี๋ยววันนี้พี่ติ่งมาพี่ติ่งก็จะมาช่วยเนี่ยค่ะดูกุหลาบเพราะว่ามันงามจริงๆแต่มันไปเป็นโปรดักต์ไม่ได้เท่านั้นเองอะดูเห็นไหมบานแล้วต้นเนี้ยบานอีกหลายดอกอันเนี้ยที่เรามีโอกาสที่จะลูกอันนี้ก็หักไปละอาจจะเป็นเพราะว่ารากสายยางไม่ได้ผิดอะไรเพราะมันเป็นต้นที่กิ่งใหญ่น้ำเต็มบ่อเลยค่ะเดี๋ยวใครที่มาช่วยคุณยายจัดบ้านวันนี้ยกตัวอย่างเช่นงานของพี่อาจารย์กรกฎนะคะเนี่ยค่ะป้าอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้เอาของมาถวายอีกโอ้เห็นแล้วเกรงใจสุดเลยเกรงใจจริงๆทำไมคนเหล่านี้เป็นคนที่ทำให้คุณแม่ต้องถ่อมตัวมากขึ้นพี่กรกฎนี่เหนื่อยมาเลยนะแล้วก็เหนื่อยมาแบบเอาของมาเต็มเลยที่จะเอามาเพื่อจัดเอ็กซิบิชันแล้วก็ถวายเอาไว้ด้วยพวกเราก็รู้สึกว่ายิ่งคนดีกับเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถ่อมตัวยิ่งคนเห็นเราถ่อมตัวมากเท่าไหร่โลกใบนี้มันก็ไร้ตัวตนมากเท่านั้นอาสาสมัครที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานก็ช่วยคุณแม่มากในการที่จะส่งเสริมคำสอนของคุณแม่นะคือพอทุกคนมาเนี่ยทุกคนก็มีหัวโขนของตัวเองมานะอย่างพี่หมอนุ้ยก็เป็นแพทย์ทางเลือกเขาก็มีสวนกุหลาบเขาก็มีธุรกิจของเขาออเดอร์เข้าทุกวันพอมาอยู่กับเรานั่งฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตวันนี้พี่หมอนุ้ยไม่ได้มาทำอาหารเช้าให้คุณแม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากมาแต่มีกิจคุณแม่ก็คิดว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้งดงามตามหน้าที่เลยลูกเรามีหน้าที่ของเราลงทุนในหน้าที่นั้นให้สุจริตมีกรรมในการลงทุนในหน้าที่นั้นให้สุจริตพอกรรมเราสุจริตผลแห่งกรรมมันจะออกไปเป็นกำไรของโลกมันไม่ใช่กำไรของเราเท่านั้นนะคะขอแวะไปเซฮัลโลกับแม่ชีกิฟหน่อยเพราะว่าแม่ชีกิฟก็เพิ่งหายป่วยค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เห็นเขาได้คนไป10คนก็น่าจะสนุกหลั่นล้าแล้วล่ะยังเดินไปไม่ถึงเมื่อวานนี้เป็นลมเสียก่อนก็เลยบอกว่าส่งกำลังใจค่ะเดี๋ยวใครต้องการความช่วยเหลือในการลงทุนบอกคุณยายเลยนะคุณยายส่งความช่วยเหลือก็ตอนนี้อดีตพุทธสาวิกากลับมาเพราะเขารู้ฐานของเขาเขารู้ว่าถ้าเขามาเขาเคยบวชแล้วเขาอยู่กับทาราฟาร์มเขาก็จะไปอยู่กับทาราฟาร์มเนี่ยค่ะตุ้ยตุ้ยตุ้ยเปล่าตุ้ยเปล่าลูกเออตุ้ยใช่เมื่อกี้ถ่ายตุ้ยมองไกลๆไม่ได้เห็นว่าเป็นตุ้ยแต่ว่าก็คิดว่าต้องเป็นตุ้ยก็เลยคิดตุ้ยมีความสุขไหมลูกโอเคถ้างั้นตุ้ยอยู่ใกล้คุณยายก่อนเนาะโอเคขอบใจถ้าอย่างนั้นบอกไว้เลยว่าเราจะวางน้ำหยดให้ตุ้ยเลยตรงนี้ขอบใจมากเจอดอกของคุณยายบานยังเหรอตูมอ๋อตูมเหมือนกันโอเคคิดว่าอีก 2-3 วันนี้จะเห็นแล้วนะจ๊ะขอบใจมากนะจ้ะตุ้ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถในทางโลกนะคะเนียบเนียบแล้วก็ต้องใช้คำว่าเขาเรียกว่าเป็นในภาษาของพวกเราก็คือเป็นคนที่เป๊ะเป๊ะถ้ามันอึดอัดเพราะความเป๊ะของเราก็ผ่อนหน่อยนะลูกเนาะจ้ะจ้ะพวกมาตรฐานอะพวกคนมีมาตรฐานบางทีคุณแม่ก็ว่าเออจริงด้วยเนาะเราเอามาตรฐานของเราไปเป็นตัวกำกับแล้วใจเราอึดอัดเราก็ปล่อยมันบ้างเดินไปดูกุหลาบของคุณยายที่ปลูกมา
อึบเดี๋ยวจะออกไปนั่งอ่านบทธรรมแต่อยากเห็นว่าสิ่งที่พวกเราทำกันไว้อะนันทวันดูกล้องคุณยายพอไหวแม่ค่ะคุณแม่เดินขึ้นมาก็จะขอบคุณลูกหลานทุกคนที่ส่งความรักมาปลูกกุหลาบใน 3,000 ต้นแรกและต้นลั่นธมต้นลั่นธมที่คนส่งกิ่งมาไม่ใช่กุหลาบอย่างเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินอยู่รอบบ้านคุณยายอ่ะเผื่อเกิดเขาหากันลูกอุปกรณ์เนี่ยบานฮะแต่บานแบบอัน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 สามดอกกระติกกระติกกระติกอยู่ใกล้ๆยายนี่แหละครอบครัวต่อเต่าครอบครัวต่อเต่าส่งมากลุ่มหนึ่งขอบใจนะจ๊ะทั้งครอบครัวเลยได้หลายต้นนะ 4,000 บาทนะดูสิคะของติงก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละทีนี้วันนี้เนี่ยถ้าใครมาหาคุณยายใช่ไหมก็ให้ชวนปลูกกันปลูกเองก็ได้นะตุ้มเนี่ยรับรองได้รอดหมดก็ดูตุ้ยก็ทำงานสิสาธุกันค่ะสาธุนะติงพี่ติงคะมานะพี่ติงนี่เขาต้องกุหลาบค่ะวันนี้พี่ติงได้รับมอบหมายว่าจะต้องดูกุหลาบเก่าแล้วก็เดี๋ยวเราเสริมกำลังนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ไว้ใจได้ค่ะว่าปลูกอะไรได้อันนั้นเวทีเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้เก็บไว้ให้ตุ้ยข้อดอกหนึ่งเดี๋ยวเจอใครให้กิ๊บดอกหนึ่งนี่จะขอบคุณนี่ยายหนูที่ส่งลั่นธมอ่ะชื่อพุทธสาวิกาอะไรนะที่พี่สาวส่งมาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าคุณยายไม่พูดถึงพูดแต่กุหลาบเปล่าๆดีใจเนี่ยค่ะปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่นี่นี่นี่พวกนี้นะจ๊ะชื่อคุณอะไรคะเดี๋ยวก่อนโอ้พุทธสาวิกาโอ้มาดูด้านทมเนี่ยบอกว่าพี่เป็นคนที่ทำธุรกิจต้นไม้พอคุณยายพูดว่าอยากได้ด้านทมสีม่วงเนี่ยค่ะคุณแม่เอามาเติมเนี่ยค่ะโอ้ก็ให้พี่สาวเนี่ยดูสิคะสวยไหมมันยังไม่รั่วมันจะเก็บส่งให้เราไม่กล้าเด็ดเนี่ยค่ะสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเหลืองปนแดงอันนี้ปลูกก่อนที่ใครมาจากไหนลูกจ๋าไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้หมดเดี๋ยวหนูต้องเอาไปคืนนี่นี่นี่ให้ดูนี่ร่วงมันนี่สวยไหมคะเก็บนี่เป็นต้นเนี่ยลงทุนด้วยกิ่งพันธุ์อะไรดูนี่ค่ะสีนี่ค่ะอุ้ยอ๋อล่วงขามือเลยค่ะว้าวแม่ขอบคุณพุทธสาวิกาโอยังอยู่นะแล้วบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะเอามาให้อีกอันนี้เข้ามาถวายนะไม่ได้ซื้อนะเนี่ยใช่ไหม30,000กว่าบาทนะเพราะมันเยอะต้นไงแล้วมันมีสีม่วงด้วยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยคุณแม่ก็เชื่อมาแล้วก็เลยปลูกกุหลาบเลยอ่ะส่งให้คนที่ถวายมาก่อนป่ะคราวนี้ไปอ่านบทธรรมอันนี้น่าสนใจมากบทธรรมวันนี้น่าสนุกเพราะว่าโอ้พี่หมอนุ้ยเขาพูดถูกอ่ะเขารู้จักของเขาอ่ะฝนเดียวของเขาอ่ะฝนตกทีเดียวเขาไปของเขาเลยนะนี่ตูมแบบบานพอเพียงนะเดี๋ยววันที่ 22คุณยายจะมาเดินภาวนาตรงนี้แหละนิ่งๆแล้วได้เวลาพักแล้วตอนนี้มีเวลาก็ต้อนรับลูกศิษย์วันนี้เพชรยุพามาเดี๋ยวปุ้มจ๋าเราหาถุงกันไว้เลยเราช่วยกันเก็บนี่เขากลุ่มแนนนะกลุ่มแนนนะเดี๋ยวยายเป็นอย่างเงี้ยยายจะสับๆแล้วก็ปลูกนี่เลยค่ะพืชผักสวนครัวเพราะตอนนี้ยังมีคนส่งมาให้อ้าวไปไหนวางไหนอ้าวมาเอาลงก่อนอึ๊บเมื่อวานนี้เดินลงมาเป็นลมแนนบอกโหคุณยายเดินเหมือนเจ้าขาวเลยเจ้าสาวคือไม่มีคนพยุงซ้ายขวาไงเออจ้ะอ่ะเดินเร็วละมาเร็วละเพื่อจะแบบทำให้กระฉับกระเฉงไม่ชิกิฟไม่ชิกิฟต้องการคนถอนหญ้าไหมลูกฮะ
ต้องการคนช่วยวันนี้กี่คนคะ10คนโอเคสาธุดูน้ำมันตกลงไปในนั้นสิมันก็จะขยันเขามันแหละอ้าวใครอีกคนหนึ่งอ่ะพรเหรอแปลกนะไม่ชีเนี่ยเจอคุณยายจะไหว้ที่ไหนต้องนั่งไหว้นะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากดูดอกบัวดูดอกบัวปะเห็นดอกบัวแล้วเราไปอ่านคำสอนจากพระโอษฐ์ไม่ไงหว่านไปบ่อนี้จะไม่มีขาดน้ำเลยนะผมเพราะว่าน้ำมันจะแบบมาจากภูเขาละถ้าตกเป็นวันที่สองของปีนี้นะคุณแม่ก็เชื่อแล้วล่ะว่าเรามีโอกาสละแล้วก็บอกพี่ปานีนะคะพี่ปานีคะนี่แหละค่ะด็อกเตอร์ทุเรียนตรงนี้จะให้เป็นทุเรียนเลยค่ะตรงนี้จะเป็นทุเรียนมังคุดเอาละค่ะอะไรของปากใต้มาเลยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เสียนินมาทำแล้วเตรียมเลยค่ะคุณแม่ก็มองตรงนี้เป็นปันพืชผักผลไม้ตอนนั้นเราไม่มีกำลังพอที่จะทำน้ำตอนนี้เราได้น้ำเราได้บ่อน้ำเรามีทาราฟาร์มเรามีปุ๋ยพี่ทำทุเรียนเลยพี่อ๋อใครมีต้นมะยงมะยงไม่ใช่มะยงมะปิงมาดูค่ะกระลิงปิงกระลิงปิงนี่นี่นี่ลูกกระลิงปิงมาดูดอกปลูกกระลิงปิงก็ได้ดอกกระลิงปิงอันนี้ยังคอนเซ็ปต์เดิมนะคะทำอะไรได้อย่างนั้นอ๋อมีนี่ด้วยตะไคร้นี่ไงตะไคร้เออใช่เนี่ยแหละตะไคร้หอมกันยุงเนี่ยแหละเขาทำแล้วเราก็ทำต่อเลยผมใครมีตะไคร้แดงกัดหัวกระชายอะไรก็ได้ลูกหนูมีอะไรหนูเอานั้นมาเนี่ยมาหาคุณแม่พร้อมกับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือหัวละพาแดงนี่ค่ะหัวละพาแดงเนี่ยเลยเดี๋ยวเราปลูกอันนี้กลุ่มของแนนเข้ามาเปิดให้แล้วผมปลูกไปเลยตะไคร้มะกรูดมะนาวก็นี่ไงต้นไม้มีคนเอามะกรูดมะนาวมาให้เนี่ยลูกปลูกเลยนะจ๊ะอันนี้ก็อะไรเดี๋ยวปลูกเลยเนี่ยปลูกไปเลยไปอยู่ที่ทาราพวาอันนี้คือต้นกระเพาะออกดอกหรือยังคะสีม่วงตรงเนี้ยยังเนาะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือฮะส้มปล่อยนี่อบตัวคุณยายได้เลยเนี่ยค่ะส้มปล่อยอันนี้เอเขาปลูกกับเด็กๆปปากระยอเขาดูแลคุณยายอ๋อเขามีนู่นไงมะกรูดซ่อนอยู่ผมจ้าปลูกเลยอันนี้ขอเลยเนี่ยดอกไม้หอมเนี่ยปลูกตรงกุฏิคุณยายเลยเพราะว่าลูกศิษย์คงปรารถนาฉะนั้นแล้วก็กุหลาบค่ะที่รอจะปลูกคราวนี้แตนขึ้นรถค่ะไปหาที่อ่านอ่ะไปคันขาวเขามีข้อสารภาพเมื่อวานนี้เป็นลม6:30มันลมออกเป็นลมจริงค่ะหลับเลยวันนี้เขาเลยตกลงหน่วยพยาบาลป้าตุ๋มวันนี้ให้ใช้รถที่นิ่มก่อนเดินใช่ไหมเดินขึ้นไม่เดินขึ้นสูงเดินสีแดงคันนี้เดี๋ยวพี่ติ่งมาค่อยใช้แต่ตอนนี้อีแก่อย่างคุณยายต้องขึ้นรถคันนี้ก่อนเขาก้าวขึ้นก้าวลงไม่ไหวเขาบอกว่าวันนี้ให้ทำงานได้ค่ะแต่ว่าต้องสงวนพลังเนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นลมมาอันนี้มันเตี้ยๆเขาแนะนำกันว่าเมื่อคืนนี้อลหม่นกันทั้งบ้านเลยไอ้ปลูกก็ปลูกไปเฮ้เฮ้ปลูกไปคุณแม่ก็ขอโทษหลับตื่นขึ้นมาก็มาเดินอ่ะไปดูเนี่ยไม่ชีหนึ่งตรงนั้นน่ะจะสั่งเรื่องไอ้นั่นหน่อยอะไรคะบัวพี่ติ๊กของพี่ติ๊กตายหมดไม่เป็นไรเข้าใจรอดแล้วค่อยมาแล้วกันนะอย่าเอาอะไรตายมาตอนนี้คุณแม่หมดแรงเอาเหอะถ้าป่วยมาก็จะมารอดที่นี่แหละแต่ว่าบางทีนะก็อย่าป่วยมากก็ดีนะจ๊ะอ่านี่โอ้โหมาแล้วตาวันขอลงหน่อยนี่โอ้โหอันเนี้ยต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ชอบมะเขือพวงฮะอันนี้ต้องเก็บมาแหวง
ต้นไม้ตรงนี้คือต้นหญ้าน้ำพุดูค่ะไม่สลดเลยตะวันเก่งที่สุดตะวันหันมาก่อนตะวันมีแฟนคลับนะมีคนบอกว่าพอคุณยายส่งตัวละครมาเนี่ยนะทุกคนจะรู้ภาพเลยอ่ะตะวันดอกไม้ที่งดงามในใจของตะวันเป็นกุศลหรืออกุศลจ๊ะเป็นกุศลปลูกเนี่ยเหนื่อยไหมจ๊ะพูดจริงพูดจริงเหนื่อยกายจะไม่เหนื่อยใจสาธุ มาเลยขอแวะนิดนึงนี่เขาบอกไม่ให้เดินขึ้นเดินลงเยอะนะเห็นยังโอ้ยตะวันมันไม่ได้โทรมไปเลยนะเนี่ยฮะอ้าวคนอยู่ข้างหลังเยี่ยมนี่ถ้าไม่ขึ้นมาจะเจอไหมเห็นไหมคะทุกคนจะนั่งทำงานโดยเยี่ยมวันนี้มีอะไรกินน่ะวันนี้ที่ครัวจะเป็น วันนี้ไม่มีพี่หมอหนูวันนี้แอบออกมาก่อนเวลาจ้ะค่ะอ่ะโอเคเยี่ยมอยู่กับต้นไม้เลยลูกเดี๋ยวคุณแม่จะต้องมีไข่ขาวที่เป็นข้าวพญาข้าวกับอะไรนะกับน้ำข้าวกับไข่ขาวกินเห็นยังคะเห็นยังคะว่าอันหนึ่งจ้าหนึ่งบัวเนี่ยถ้ามีปุ๋ยแล้วนะมีปุ๋ยบัวของอาจารย์ทองก้อนแล้วนะจ้าใส่ก่อนแล้วรายงานให้รู้ด้วยนะโอเค1 2 3 4เห็นไหมคะ4คนแล้วเดินมาแป๊บเดียวแล้วดูสิคะพี่ติ่งรายงานข่าวหญ้าน้ำพุที่มาจากตรงนั้นไม่ทิ้งเลยเนี่ยดูสิดูก็ทำเดี๋ยวนกอินทรีก็น่าจะมีอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะขอเลยเจ้าค่ะมาเดินเนี่ยคุณแม่จะไปแตะผ้าหัดเมื่อวานนี้พอแตะผ้าหัดเสร็จเดินมาทางนี้เป็นลมขอมาต่อยอดก่อนไปให้ถึงก่อนนี่เขาบอกว่าไม่ให้ขึ้นรับปากเข้ามานะเนี่ยเป็นไปได้ไหมอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เธอแถวนี้ขึ้นมาแล้วอะได้ไหมเธอฮะหรือเป็นอ่านตรงโน้นปุ๋มนี่ไงลูกอ่ะตะวันขอบใจตะวันไปขนเก้าอี้ให้คุณยายอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอดตรงนี้เลยลูกนี่ค่ะดูสิคะผ้าจะขึ้นแล้วค่ะมาให้กำลังใจอ่านตรงนี้มันมองเห็นเนี่ยแมนดาร่ากำลังอยู่อีกกี่คนละที่แมนดาร่าน่ะนั่นใครอ่ะลูกออฟซอไม่ฉีโอ๊ะไม้ยังแมนดาร่าก็มอบหมายอันนั้นมันน่าจะเป็นไม่ฉีโอ๊ะนะดูท่าเดินมันก๊อปปี้กันมาไงฮะขอกินน้ำหน่อยนะจ๊ะเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยต้องรู้จักขึ้นที่สูงแล้วมองลงไปนั่นไงดอกบัวของแม่ชีหนึ่งเต็มบ่อแล้วนะเห็นไหมลูกนั่นไงโอเคพร้อมแล้วค่ะกำลังกายเอาทางไหนดีมุมไหนดีคะตรงนี้ไหมเพราะตรงนี้จะมีแสงของพระอาทิตย์ที่มีเงาให้ยายนั่งได้ไงเห็นมั้ยผมต้องมาเก็บไอ้ขี้บุหรี่ที่คนงานสูบตรงนี้ลงไปด้วยนะเข้ามาทำเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ล่ะแต่คุณยายรู้สึกว่าในขณะที่เรากำลังรอให้ทุกคนจัดเวทีนะคะคุณแม่เดินมาที่สูงได้แล้วก็ขอเดินสักหนึ่งรอบเมื่อวานนี้ก็ยืนจบตรงนี้ใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้ยืนจบตรงนี้นี่ลมมาเฮ้ยเอาละสิผิดสัญญาว่าจะไม่ขึ้นไงอ่ะตรงนี้อ่ะล่ะหนูนั่งตรงนั้นเดี๋ยวยายไปเมื่อวานนี้เนี่ยเดินจากตรงนี้เริ่มเป็นลมแล้วพอจบรายการนะคะนอนเลยค่ะแล้ววันนี้ก็บอกกับเขาว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรถไม่ต้องใช้แรงเยอะนี่นั่นโน่นไล่ก็ว่าไปเพื่อที่จะให้กำลังใจเพราะฉะนั้นถึงเวลาพักก็พักถึงเวลาลงทุนด้วยแรงก็ลงทุนด้วยแรงถ้าไม่มี
แรงก็ลงทุนด้วยใจด้วยปัญญาเป็นยอดธงของเรานะคะอ่ะนันทวันมาตามมาก่อนเดินหนึ่งรอบเพื่อต่อเรื่องให้เห็นเลยว่าพวกเรามีโอกาสที่จะแข็งแรงเพื่ออะไรนะคะนี่ปึ๊บชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเองชีวิตเป็นสิ่งที่มาเดินทางนี้ว่าจะเดินย้อนเดี๋ยวมันไม่ได้ทักสินาเราเดินอย่างนี้จ้ะก็เป็นความสุขเล็กๆที่จะทำงานรับใช้ใครได้บ้างเป็นความสุขที่จะยังลงทุนแม้จะมีอายุที่จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งตอน70โอ้ก็ดีนะถ้าเราบอกว่าเรามี40พรรษาบนมรรคกายแห่งการตื่นนึกถึงการเจริญอริยสัจ4มีการภาวนาในอริยสัจ4ทุกข์กิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้ทุกข์ก็ทุกข์เหนื่อยก็เหนื่อยไม่เหนื่อยใจเหนื่อยกายทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่ออริยสัจ4ในเรื่องทุกข์กิจต่อสมุทัยคือต้องละต้องวางต้องเปลี่ยนสมุทัยเนี่ยเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาต้องถอนอวิชชาไม่เผลอเพลินในราคะไม่ตีอกล่ำให้ในโทสะนี่คือกิจต่อสมุทัยกิจต่อนิโรธหน้าที่เดียวคือต้องทำให้แจ้งจะพ้นทุกข์นิโรธคือพ้นทุกข์นิโรธะอริยสัจคือต้องไปให้แจ้งคือนิพพานกิจต่อมรรคคือหนทางมรรคไม่ใช่เป้าหมายมรรคคือหนทางกิจต่อมรรคคือภาวนาทำงานด้วยมรรคกับภาวนาก็ได้มีโอกาสเดินกลับมาสตาร์ทตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านนะคะขอบคุณยาวเคนอะเห็นมั้ยมาเตรียมยกละเคลียร์บ้านละเนี่ยค่ะยาวเครนเนี่ยคุณแม่ทำไม่ได้นี่ต้องให้สมชายเข้าไปคุยกับพี่น้องของเราที่ส่งมาช่วยขอบคุณยาวกับพึ่งมากในว่าวันนี้แทบจะไม่ว่างเลยยังส่งเฮียบมาเลยเพราะว่าคุณยายเองก็ต้องเคลียร์บ้านทั้งหมดไม่งั้นเดี๋ยววันที่มีแขกมามากมันไม่กระจายหรอกเพราะว่าตอนนี้โควิดทุกคนต้องกระจายแล้วต้องผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะมาแล้วก็ถึงเราเนี่ยจะกว้างใหญ่ไพศาลเราก็ต้องห่างกันประมาณนี้นะลูกก็ยังต้องถูกต้องงดงามตามท้องเรื่องนะคะวันนี้ก็ไล่ไปใครนะเวลาที่เรายืนอยู่ข้างบนแล้วเรามองไปเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาคนที่เราเคยบวชให้ก็คือไม่รู้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้นับอ่ะแต่รู้ว่าบวชกันทุกเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะบวชเราก็ต้องเชื่อมั่นนะว่าสตรีที่มีสติมันจะไปทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามได้เป็นการลงทุนใน40พรรษาของคุณแม่ที่คุณแม่ลงทุนกับตัวเองก่อนพอคุณแม่บวชหลวงพ่อท่านก็บอกว่าคุณหนูท่านเรียกคุณแม่ว่าคุณหนูถ้าอยากรู้จักตัวเองก็อย่าส่งใจไปที่คนอื่นโอ้7ปีนะคุณแม่อยู่ในวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเนี่ยหลวงพ่อก็กระเทาะไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังกตัญญูท่านอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้เลยว่าวันที่22กุมภาพันธ์ตอนบ่ายๆเย็นๆคุณเสถียรกับคุณแม่นั่งอยู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตท่านก็สอนคุณแม่โดยการให้คุณแม่อยู่กับตัวเองจนคุณแม่สงสัยว่าท่านจะบวชให้คุณแม่ไหมเนี่ยคนใจร้อนอย่างพวกเราก็คิดมีอัตตาถือตัวว่าถ้าท่านไม่บวชให้ไปบวชที่อื่นก็ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันน่าอับอายมากในฐานะของคนที่แบบรออะไรไม่ได้อะปรากฏว่าหลวงพ่อท่านก็ถามว่าคุณแม่แล้วก็คุณหนูบวชทำไมอ่ะก็อยากรู้จักตัวเองอ่ะมันทุกข์อ่ะท่านก็บอกถ้าอยากรู้จักตัวเองก็ต้อง
เอาใจไว้กับใจของตัวเองเห็นไหมคะสอนง่ายๆพระจ้าดีหลวงพ่อเป็นพระจ้าจ้าดีหมดอะไรก็ดีหมดไอ้เรานี่อะไรมันไม่ดีหมดลงทุนภาษาอะไรเนี่ยภาษาอกุศลอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ใช่พูดถึงใครก็พูดแต่เรื่องไม่ดีอีนี่เราก็เป็นนักลงทุนที่เป็นกระโถนเอาแต่ความไม่ดีในใจของเราที่จริงไม่ใช่คนอื่นไม่ดีนะเออเราแหละมีแต่อกุศลเป็นนักลงทุนที่เป็นอกุศลอ้าวมาแล้วค่ะเก้าอี้นั่งค่ะมาเลยค่ะวันนี้เอาตรงนี้แหละเนาะนันทวันก็ขยับเอาเองปุ๋มเนี่ยเก็บนะคนเสถียรธรรมสถานไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะใครอยากสูบบุหรี่ไปจัดที่เขาไกลๆนะเราจะได้ประกาศซะเลยทุกคนมาก็จะได้มีโอกาสนั่งสบายนะมันไม่มีที่พิงมาลูกวันนี้จะพูดเรื่องโลกนี้คือเวทีแห่งการลงทุนของนักลงทุนมันมีผลที่ดีมากเลยก็คือผลของพรหมจรรย์ที่แยบคายลงทุนอย่างไรได้ผลอย่างนั้นจะคาดหวังไม่คาดหวังก็ได้อย่างนั้นบทนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะภูมิชสูตรนะคะตรัสแก่พระภูมิชเถระที่วัดเวรุวันค่ะช่วยบอกเวลาคุณแม่ด้วยเราจะพยายามรักษาเวลา7:43ขอให้ฟังบทนี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นการยืนยันว่าผลของพรหมจรรย์ที่แยบคายอย่าเป็นนักลงทุนที่ขาดทุนนะจ๊ะคนที่เป็นนักลงทุนในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาจะสามารถได้ผลจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังก็ได้ผลบทนี้เนี่ยเป็นการยืนยันพระองค์รับสั่งกับพระภูมิชะภูมิชะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีคำพูดถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความพยายามถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งจิตมั่นไว้อย่างถูกต้องนี่คือมรรคมีองค์8นี่คือปัญญาศีลสมาธิมีสัมมามรรคนะคะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งโดยหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายซับซึ้งมากคุณจะทำงานอย่างหวังผลหรือไม่หวังผลคุณปฏิเสธผลไม่ได้ถ้าคุณเดินทางอยู่การลงทุนด้วยสัมมามรรคนิโรธเป็นรางวัลต้องมีมรรคภาวนาค่ะคุณแม่อยากเตือนว่าถ้าคุณลงทุนด้วยอกุศลจะคาดหวังว่าไม่ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ต้องฉลาดที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นนักลงทุนโลกนี้คือเวทีแห่งการลงทุนตกลงคุณใหญ่นั่งตัวนี้โอเคไหมไม่โอเคโอเคอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวลูกอธิบายตอนหลังโอเคเพราะว่าแสงมันเข้าหรอสิท่าตัดคอยายเหรอ
ก็ไม่เป็นไรเธอก็ไปไกลๆไม่เป็นไรเหรออ่าพยายามเอาหน่อยอีกยอดเดียวภูมิชะเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันท่านยกตัวอย่างเลยคือจะหวังผลไม่หวังผลทั้งหวังผลและไม่หวังผลปฏิเสธผลไม่ได้นะคะภูมิชะเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยๆไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นอยู่เรื่อยๆบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันงาอยู่เองข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วคือทำเหตุแล้วอะจะหวังผลหรือไม่หวังผลทำเหตุแล้วเกลียเม็ดงาลงไปคั้นน้ำได้น้ำคือบุรุษผู้ที่ต้องคือพูดจริงๆคือเราทำทุกอย่างด้วยความแยบคายลึกซึ้งด้วยกุศลและเจตนาชั้นใดผลก็เป็นอย่างนั้นสมมติว่าเรามองว่าเรามีเม็ดงาเราหวังความลึกซึ้งแยบคายที่จะทำให้เม็ดงานนั้นไปอยู่ในรางบีบน้ำคั้นน้ำมันจะได้อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องได้น้ำมันงาจริงไหมจะหวังผลหรือไม่หวังผลขยันเข้าไว้การลงทุนมันก็ต้องทำคุณแม่ว่าเรื่องนี้พระองค์แยบคายมากในการที่จะสอนเราชั้นใดชั้นนั้นเลยทรงอุปมาโดยทำนองนี้อีก3ข้อนะนี่คั้นน้ำมันงานะคือบุรุษที่ต้องการน้ำนมรีดน้ำนมจากแม่โคลูกอ่อนบุรุษผู้ต้องการเนยก็ปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วบุรุษผู้ต้องการไฟก็สีไฟจากไม้แห้งก็ย่อมได้ผลคือไฟอ่ะตามที่ต้องการแม้จะทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตามผลนั้นก็ย่อมมีให้เองเพราะได้มีการทำถูกต้องลงไปแล้วคือลงทุนไปแล้วเอานะเราจะคุยกันแบบเดินข้างบนนี้ลมเย็นเนาะผมเพิ่งโกโปนด้วยเอามาปะเราไปด้วยกันเถอะเป็นนักลงทุนอ่ะยาวเคนทำงานแล้วเอาหมวกให้คุณยายหน่อยไหมจ้ะสมชายสั่งการแล้วผมเขี่ย2อันนี้กบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปเป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลวันนี้เราจะยกสถูปะพระอริยธาราทรงให้พรนะเนี่ยสงสัยพวกทำงานนะคงเอามือมาแตะอย่างเงี้ยปึ้งให้คนมาตามเช็คด้วยไม่เป็นไรอมตะขอพระอริยธาราประทานพรให้กับทุกคนที่ทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหุบเขาที่มีท่านเป็นเหมือน อุดมคติในการทำงานของโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นอุดมคติของพระโพธิสัตว์ที่ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จตอนนี้ทุกคนมาด้วยเรื่องนี้เลยเพชรยุพาก็บอกยากยังไงหนูก็จะทำให้สำเร็จวันนี้หนังสือมาแล้วคุณแม่จะเห็นหนังสือแล้ว200เล่มแรกแล้วก็จะเห็นสุจิบัติเห็นเสื้อเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์เพราะว่าวันนี้เขาเริ่มสุกดิบแล้วค่ะเข้าเป้านะคะก็วันนี้สมชายก็ต้องเย็บเนี่ยทั้งคืนนะคะทั้งคืนน้ำหวานน้ำหวานลูกพ่อป๊อปปี้กับเมื่อกี้ยายโอ้มันโตเป็นสาวนะมากับแม่แล้วแม่ก็จะมาเย็บแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เราจะตรวจงานระหว่างกลางวันเดี๋ยวดูกำลังก่อนนะว่าไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็จะทำรายการเขาเรียกว่าสุกดิบให้ถ้าไม่ไหวทำกันเองได้ป่ะ
เงียบเงียบสนิทไม่ก็หมายความว่าอ้าวก็สมชายก็เดินไปสิไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นนู่นน่ะก็ตอนนี้คนพี่ติ่งก็มาแล้วใครอีกอ่ะพี่เพชรก็มาแล้วใช่ไหมพี่เพชรพี่ติ่งก็ทุกคนมาแล้วนี่แล้วก็กลุ่มที่จะเตรียมบวชก็มาแล้วอุ้ยทำกันได้แล้วเธอเมื่อวานนี้คุณยายไม่ได้พักตอนกลางวันนะผลก็คือตอนเย็นเป็นลมนะทำกันเองได้ไหมล่ะเออไปสิไปฝึกฝึกกันสิแล้ววันนี้ก็เลี้ยงกาแฟกันได้ตลอดเราด้วยนี่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าใครอ่ะเอ๋เหรอเอ๋บ้านชั้นอยุธยาอยุธยาอยุธยาบ้านชั้นบ้านชั้นอยุธยาบ้านชั้นบ้านนี้ไม่มีชั้นโอ้บ้านนี้ไม่มีชั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวตนเล็กงานใหญ่อ่ะตะวันวันนี้พี่ติ่งมาดูกุหลาบตะวันอย่าเพลินอยู่กับหญ้าของตะวันเยอะนะจ๊ะเมื่อเช้าไปเยี่ยมแล้วจ้ะค่ะเอาไปเยี่ยมมาแล้วโอเคไหมก็ถ้ามีดอกมีดอกเงินก็เด็ดนี่นี่นี่ไอ้หญ้าชาวบ้านของเขาอย่างเงี้ยเก็บไว้นะเยี่ยมเยี่ยมเอาข้างบนสวยอย่างเดียวเลยเหรอ แต่มันก็จะสวยจริงๆนะมองไปสินี่มองไปหนูมองไปสิคะไอ้ภูเขาของเราที่ร้อนเนี่ยพอหญ้าขึ้นไปไงคะโอ้เขียวเขียวเอาละถ้าใครทำตรงนี้เสร็จแล้วอย่าลืมไปตรงองค์ดำนะก็เก็บมาหมดแล้วไม่ทิ้งเลยแม้แต่ต้นเดียวเลยนะปุ๋มไม่ใช่งกนะยะจะมาบอกว่าเรื่องเค็มต้องแม่ผมไว้ใจได้คนละเรื่องเลยปรากฏว่าอะไรคนที่มันไม่ประกาศตัวเองอะอ้าวมานี่อะขอบใจจ้ะอะไปทำงานโอเคมาพอถึงที่พื้นล่างเขาให้เดินได้เนี่ยค่ะใส่น้ำไปอ๋อใช่เลยเยี่ยมมองจากข้างบนยายไม่รู้สวยงามตามท้องเรื่องมองไปเลยค่ะนี่เฮ้เก่งเว้ยเก่งตะวันมาดูสิหลบนี่ไงเขียวมาแล้วนี่ไงแล้วถ้าเพิ่งมาเป็นดอกของหญ้าล่ะก็จะสวยเลยพี่ติงนกอินทรีบินไปแต่หญ้าน้ำพุยังอยู่นี่ไงหนูจ้าหนูต้องมาอยู่อย่างนี้เลยลูกสวยจริงเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะคือเราจะไม่ให้บังหน้าก้อนหินเอาไม่ให้บังแต่อยู่ข้างๆไงลูกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เข้าไปอีกหน่อยถ้าน้ำลดได้ใช่ไหมนี่มันนี่ไงเดินไปเลยเนี่ยอย่าให้บังอันนี้เลยฝากรดน้ำหญ้าด้วยได้ป่ะหนึ่งเดี๋ยวขอดูบัวหน่อยบัวโอเคไหมลูกที่ลงไปข้างล่างโอเคเนาะโอเคโอเคก็ของพี่ติ๊กยังไม่ได้บัวออสเตรเลียมาคุณแม่ไม่ทำให้พี่ติ๊กลำบากฮะอันนี้เหรอคะแล้วเราเอามาใส่อ่างจะลงไปเอาให้อยู่คุณยายอ๋อเนี่ยค่ะบัวยักษ์ออสเตรเลียเนี่ยค่ะโหนี่เห็นบานอยู่1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12ค่ะนาง12เลยเนี่ยแสดงว่า1ดูแลบัวดีแต่ว่าฝาก1พรมน้ำพุ 2-3 วันนี้ก่อนเดี๋ยวฝนตกอยู่เลยลูกและนอกนั้นก็สบายโอเคสาธุให้กับทุกคนวันนี้ไม่มีข้าวเลี้ยงไปกินเดี๋ยว2โมงไปเจอที่นู้น9โมงประชุมนะจ๊ะเอาแวะมาทุกที่เลยเนี่ยตรงเนี้ย1เอาตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเหี่ยวไม่ได้มันหน้าบ้านไงพี่เสรีมาว่าน้ำฝนอ่ะไม่ใช่น้ำฝนน้ำหวานเดี๋ยวน้ำหวานเอาฝักบัวนะลูกนะฝักบัวพลาสติกเดี๋ยวไปขอแม่ปุ๋มนั่นน้ำหวานก็ตักน้ำจากเนี่ยแล้วก็ลดไปที่ต้นหญ้าเห็นไหมออกดอกแล้วมันนี่น้ำหวานมันนี่ลูกน้ำหวานมันนี่มาช่วยแม่หนึ่งช่วยแม่หนึ่งนะคะเนี่ยพ่อเขาทำไว้ลูกหนูก็ตักตรงเนี้ยเป็นขันก็ได้เนี่ยออกดอกแล้วเห็นไหมลูกมันต้องอาศัยน้ำตอนนี้ก่อนยายล้อมานะน้ำหวานเอาเนี่ยเอาขันน้ำเนี่ยลดลงไปอย่างนี้ดินมันก็จะชุ่มแล้วก็จะออกดอกอย่างนี้เนี่ยหนูดูว่าอันเนี้ยจะบานในกี่วันนะจ๊ะหนูลงทุนหนูอย่าลืมภาวนากับการลดน้ำนะหนูทำเป็นไหมคะทำอะไรทำยังไงไหนเล่าให้ยายฟังสิแล้วก็อายุเท่าไหร่อายุ
8ขวบนี่ค่ะลูกทิพย์เขามีสายใยของการดูแลพระอริยธาราเข้ามาตามแม่มานี่ลาโรงเรียนหรือเปล่าลูกลานะลากี่วันจ๊ะ3วันจ้ะ3วันอ่ะขอบคุณแม่หน่อยที่แม่อนุญาตให้หยุดเรียนขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณย่างหนูจะโง่แม่ถ้าหนูไม่ไปโรงเรียนอะไม่หรอกค่ะโรงเรียนเอาแล้วอีนี้นะยิ่งกับมหาวิทยาลัยอีกค่ะเนี่ยแค่ยายสอนเนี่ยนะยิ่งกับคณบดีนะคะอ่ะไปทำงานเนี่ยค่ะอ่ะสมชายก็น่าจะเรียบร้อยดีแล้วกระมังเนาะอันนี้คือของที่จะเอากลับไปเหรอจ๊ะเดี๋ยวกลับไปแล้วก็จะไปทำไปตัดแต่ละองค์ละองค์แล้วก็เอามาทำเป็นธงได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งตัดถ้าเผื่อเกิดมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เดินดูมันจะคลี่โยงอะไรได้ได้ไหมได้ไหมเพราะว่าบางชิ้นก็ยังสภาพดีอยู่เอาสภาพดีขอเอาสภาพดีให้คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะไปทำเป็นเวทีอะไรตรงไหนได้ไหมค่ะส่วนอันนี้นะคะผู้ที่บริจาคมาหนุ่มกับอามอันเนี้ยสมชายสวยไหมสวยหนุ่มกับอามเขาบอกว่าบอกคุณยายแล้วว่าให้คุณยายเปลี่ยนสีคุณยายไม่เปลี่ยนเองบอกไม่นะกลัวพวกเธอลำบากปรากฏว่าแคนวาสมาใหม่แม่ชีจุ๋มบอกว่าอันใหม่สวยมากอันนั้นก็มีคนทั้งบริจาคผ้าแคนวาสแล้วก็สีเลยครับเพราะว่าครั้งนี้เราสกรีนอีกแบบนึงเธอฝันไว้เลยคุณแม่จะปล่อยนี่ทางก้าใหญ่จากภูเขาลงมาเลยปึ้งโอ้โหวันหนึ่งเขาจะทำกันได้คุณแม่ให้มรดกความคิดเขาไปก่อนให้เขารู้แล้วสมมติถ้าเขาปล่อยทางก้าลงมาจากเนี่ยนะคะจากองค์ขาวเนี่ยแคนวาสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมาถวายวันที่22 คิดต่อไปเลยสมชายเนี่ยปล่อยปึ้งนึกถึงทิเบตอะไปดูครับปีหนึ่งก็10ปีเขาทำหนหรือยังไงไม่รู้ของเราทำได้ทุกปีนะสาธุค่ะนี่ก็เลี้ยงมา40ปีค่ะ40พรรษาเอาเป้าหมายนักลงทุนเป้าหมายคือพ้นทุกข์เห็นไหมคะได้คนเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะมาทางนี้ค่ะไม่ต้องเชียร์กันเยอะหรอกเนี่ยละค่ะวันนี้ขอให้ใครที่พอมีเวลาว่างเก็บหญ้าพลาสติกออกเลยเราอาจจะไปสลัดก่อนหรือว่าล้างไปเลยก็ได้อุ้ยนี่บัวยังอีกเยอะ1บัวอีกเยอะพี่ติ๊กเขาจะได้ไม่ต้องลำบากลำบนอันนี้มามองไกลเพื่อให้เห็นหญ้าค่ะขอเดินตรวจงานนี่ค่ะเห็นไหมคะหญ้าน้ำพุหนูดูสิพอหญ้าน้ำพุมันอยู่กับหินนะลูกนี่หนูดูอันนี้หญ้าน้ำพุอันนี้หญ้าธรรมดาแต่หญ้าธรรมดาคุณแม่ก็ไม่ให้ตัดนะคุณแม่ว่ามันจะถูกเรียกว่าอะไรมันก็สวยเหมือนกันจริงไหมลูกแล้วมองไปที่แปลงกุหลาบเนี่ยแล้วมองไล่ไปเนี่ยค่ะมองไปที่เยี่ยมกับตะวันสิเนี่ยตะวันต้องมาดูฝั่งนี้แล้วมองย้อนงานของตัวเองด้วยนะเยี่ยมเวลาเบรกก่อนกินข้าวเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วมองไปหนูก็จะเข้าใจสิ่งที่หนูทำเลยหนูจะเข้าใจเลยเพราะว่ายายว่าถ้ามันเป็นหน้าฝนเนี่ยเราขยายพันธุ์หญ้าน้ำพุได้เลยลงทุนทีเดียวผลเป็นอื่นไม่ได้ผลก็คือพ้นทุกข์นะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเราก็หาคนของเราสมชายก็ช่วยเก็บเพราะคุณแม่ก็จะให้คนมารีวิวนะพี่เพชรมาแล้วให้พี่เพชรเขาพูดเขาสัมภาษณ์พวกเธอเนี่ยค่ะสวยงามค่ะนึกถึงแพทย์วงเคลียร์จังเลยแพทย์วงเคลียร์เป็นคนมาทำตรงนี้ลูกอันนี้ไม่ต้องเอาออกนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราหาเด็กๆมาเคลียร์ย่าเนี่ยแพทย์วงเคลียร์เป็นคนแรกที่อยู่ตรงนี้ในวันที่ยายทำน้ำตกตรงนี้นะสงสัยจะต้องบอกปุ๋มละปุ๋มคุณแม่ขอปุ๋มตรงเนี้ยเคลียร์น้ำตกตรงเนี้ยจะนั่นย่าคุณแม่เก็บไว้หมดเลยเพราะถ้าสั่งคนอื่นเดี๋ยวมันถอนหมดคือต้องสั่งให้ชัดน่ะแล้วเนี่ยดูสิคะมองกลับไปถูกต้องเลยว่าที่ตรงเนี้ยจะต้องใส่เต็มที่สำหรับย่าน้ำพุเพราะมันจะไล่ลงมาถ้าทางก้าห้อยลงมาเนี่ยสถูปะเสร็จเห็นไหมคะคุณแม่ลงทุนด้วยอะไรรู้ไหมคะคุณแม่ลงทุนด้วยปัญญาคุณแม่เป็นนักลงทุนด้วยปัญญาปุ๋มต้องทำแล้วลูกเพราะว่ามันหลายครั้งที่เรา
อาจจะเดินแล้วไปไม่ถึงโอ้โหบ่อมังกรมันใหญ่มากเลยนะดูกุหลาบสิไปครึ่งทางแล้วอะเนี่ยอย่างเงี้ยลมพัดอย่างเงี้ยหญ้าไม่เอาออกเลยนะคะลูกปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ำได้ปุ๋มรับปากนะอย่าคิดว่าหญ้ารกนะหญ้ามันทำให้ตรงเนี้ยสวยไม่รกนะคะมันคือดอกหญ้าเหมือนเราปลูกน้ำพุแม่ค่ะแม้กระทั่งกระถงกระถินเนี่ยปล่อยเลยนะคุณแม่ว่ามันคือองค์ประกอบโพสกลก็สดชื่นขึ้นมาเลยนะโดยเฉพาะฝนครั้งที่สองของปีเนี่ยเราถึงได้สามารถปลูกกุหลาบได้อย่างดินชุ่มฉ่ำนักลงทุนโลกใบนี้คือเวทีแห่งการลงทุนโลกใบนี้คือเวทีแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้เรามาทิ้งของเน่าๆแต่โลกใบนี้คือเวทีแห่งการลงทุนที่จะไม่ขาดทุนไม่ว่าคุณจะหวังผลหรือไม่หวังผลถ้าคุณมีมรรคภาวนาคุณลงทุนไปเลยค่ะบนมรรคภาวนาผลเป็นอื่นไม่ได้เพราะคุณทำมรรคภาวนาให้เป็นมรรคสมังคีวันนี้คุณแม่จะขอให้เขาดึงน้ำขึ้นมาในฐานของการทำน้ำตกของเราให้เต็มที่เลยนี่เขากำลังดึงอยู่ค่ะเขาดึงน้ำจากบ่อบางกรขึ้นแล้วเราเห็นบ่อน้ำโอ้ยนึกถึงวันๆที่เราปลูกบาวบาบยังไม่มีน้ำเลยวันนี้มาได้ยังไงคนดีอันนี้อาจจะต้องเก็บฟางที่ตัดเนี่ยอาจจะต้องเก็บลูกแล้วเอาเด็กๆมาที่นี่เอาเสียงระฆังกินข้าวแล้วป่ะป่ะจบลงตรงนี้แหละดูไกลดูไกลมองไปที่องค์ดำค่ะมองไปที่บาวบาบขยายผลได้หมดแล้วค่ะจะหวังผลหรือไม่หวังผลบาวบาบก็ให้ฝากแล้วลูกอ๋ออันนี้ละกำมังสมชายสมชายสมชายต้องเห็นก่อนจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะนี่ละกำมังที่บอกว่ามันผุไปเวลาเหยียบอะใช่ไหมลูกนี่มะเดี๋ยวเราค่อยตามถ้ามีเวลาว่างเราค่อยตามเก็บแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อปล่อยน้ำแล้วมันจะรั่วตัวนี้นะครับคือกระสอบมันผุเหรอครับใช่ใช่ครับแต่อันนี้มันจะน้ำไหลแล้วมันจะหายไหมตอนนี้น้ำมันจะไม่ล้นลงมานี่ครับมันจะล้นลงไปมันจะลงร่องที่เห็นสีขุ่นๆนั่นแหละครับโอเคแต่ว่าต้องมากลับมาซ่อมครับถ้าเผื่อสมมติว่ามีใครว่างที่ไม่เกี่ยวเช่นปูหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะครับให้เขามาทำอ๋อโอเคจ้ะก็วันนี้จะจบลงตรงนี้ค่ะตรงต้นบาวบาบต้นใหญ่ซึ่งคุณแม่ก็บอกกับทุกคนว่าต้นนี้เราปลูกถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ในวันประสูติของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแม่มาตรงนี้คุณแม่ก็จะถือว่าพวกเราทำงานตอนแรกคุณแม่ก็คิดว่าเฮ้ยมันมีแต่ลูกมันไม่มีใบเนี่ยมันจะตายไหมไม่ล่ะค่ะมันกำลังขยายผลขอให้เก็บภาพอันนี้ไว้เลยค่ะเพราะต้นนี้เราปลูกในวันที่28กรกฎาคมนะอันนี้จำได้นะใช่ไหมเนี่ยแล้วมันมี3ต้นเนี้ยที่คุณแม่อยู่ต้นเนี้ยน้ำมันถึงต้นนั้นผมช่วยถ่ายไว้หน่อยนะดูให้แบบเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนนะจ๊ะอ้าวนี่ไงจ๊ะให้เห็นผลของการส่งเมล็ดพันธุ์มานี่เลยจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยคือต้นหญ้าที่เรากำลังขยายผลไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือหญ้าน้ำพุที่มันปลิวมาจากตรงนี้ค่ะปุ๋มมันมาถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาไปตกอยู่ที่ไหนคนก็ได้ร่มเงาแห่งโพธิเหมือนกันเลยแม้กระทั่งหญ้าน้ำพุที่เราปลูกกันหนากันหนาเนี่ยถ้าเราปลูกกระจายเลยแล้วเมล็ดพันธุ์ของหญ้าน้ำพุกระจายไปที่ไหนในโลกนี้มันก็จะไหวคนที่ปลูกต้องมีสติรู้ทันไหวใจตื่นนะคะสวยงามไปหมดเลยการลงทุนที่ไม่ขาดทุนเมื่อกี้สายตามองไปเห็นดอกบัวของพระพุทธรูปที่
หลวงพ่อวัดสองพี่น้องยกมาให้คุณแม่และพี่แอดมาเห็นอยากทำอยากทำคุณแม่ให้ทำสวยงามไหมคะวันนี้คุณแม่จะจบลงตรงที่เราเห็นว่าพระพุทธรูปเป็นประธานในการทำงานของเราในหุบเขาโพธิสัตว์พระอริยธาราเป็นเหมือนมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการทำงานของเราที่ลงทุนถูกต้องเมื่อใดก็ตามเราเห็นตัวเราจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังกับการเป็นนักลงทุนที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามโลกใบนี้จะผาสุกและงดงามโลกในใจของเราไม่พลาดเป้าเลยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการถ่ายทำเป็นจังหวะจังหวะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานธรรมนิเทศจ้ะดูสิแสงกับงานของพี่แอดสวยไหมถ่ายส่งให้พี่แอดดูนะปุ๋มดูอันนี้ค่ะที่คุณแม่ว่ามันบอกแล้วมันพิสูจน์แต่ปุ๋มต้องเก่งพอที่จะเล่าเรื่อง